ธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดจำหน่ายพันธบัตรธนาคารวงเงิน 8,000 ล้านบาทนะคะเพื่อทดแทนพันธบัตรเก่าที่ครบกำหนดและปล่อยกู้สินเชื่อบ้านลูกค้ารายย่อยค่ะนายวิกิตขจรณรงค์วณิชรองกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอส.กล่าวว่าธนาคารเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์พุทธศักราช2557วงเงิน 8,000 ล้านบาทอายุ3ปีและ4ปีเพื่อนำไปปล่อยกู้เพื่อที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้ารายย่อยซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของธนาคารรวมทั้งเพื่อทดแทนพันธบัตรเก่าที่ครบกำหนดไปแล้วตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาและมีพันธบัตรบางส่วนใกล้จะครบกำหนดในปีนี้โดยจะจัดโรดโชว์นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ในวันที่9มิถุนายนหลังจากนั้นจะกำหนดอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมและจะเปิดจำหน่ายช่วงปลายเดือนมิถุนายนผ่านธนาคารกรุงไทยและธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่นสาขากรุงเทพคาดว่าอัตราดอกเบี้ยน่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.5 ถึง 3 ต่อปีสำหรับการออกพันธบัตรดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่ธนาคารออกพันธบัตรเองโดยที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันซึ่งเชื่อว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเนื่องจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทั้งFitch Rating และ Moody Investor จัดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารไว้ที่ Triple A